จะยกตัวตัวกลางหนองซอยไปหลอกไปหาหมอมาแล้วไปหาอ่ะมันคงเสียมาเซเพียนี่ต้องซื้อมั้งดิแรงไปเต็มซื้อมั้งดิมาดูเขาต้องซื้อเอาไปเต็มเขาบอกผมบอกลืมใจเลยเสียงแล้วเข้มโอเคอยู่เข้มด้วยจางพอดีแต่มักคมเลยผมโยว่ามักคมท่านผู้ชมมีอย่างเนี้ยบอกท่านผู้ชมนะต้นหอมน้ำปลาผมเลี้ยงวัวเอาวัวต้องสุโขทัยหน่อยนะแต่ตามไม่ว่างความแสบความความหน่อยความหลายอันเนื้อหน่อยใส่น้ำปลาหลายมันจะเข้มมีก้อยซุกด้วยพี่น้องโมเมนต์ก้อยทีว่าขอพวกนี้บอกกินดิบนะกินซุกแต่นี่คือวิธีการปรุงซิซิเพราะว่ามันจางนิดนึงจางหมดแม่แล้วกินหอมมากเลยมันกันอะไรเขามาขวายพี่น้องมาขวายทุกเลยว่าเขาความบวกกินทุกไงไอ้บวกกินดิบแค่ตรงมากอยู่ที่ง่ายนะเรื่องยังจะกินกันยังเพิ่มมากจะกินทำวงแกงเฮ็ดไปแกงน้ำใหม่ไปสั่นอันนี้เมนูชื่อว่าเป็นเดือนละเทือยโอ้ยสดบกบกเลยเนาะแฟนศึกษาบอกที่นี่ว่าแฟนจะมาเรื่องแฟนนี่เรื่องนี้ก็พักการหาเหตุเหนื่อยพี่น้องงานหลายงานบานงานงานเฮ็ดก็ออกตลอดที่ช่วงสึกว่าห่อนฝนตกมากนิดเดียวนี่ช่วงถ้าว่าเฮ็ดก็ออกตลอดมาเริ่มชุบแล้วพี่น้องชุบไรค่ะบนหงส์คอยชุบด้วยโมเมนต์คอยจิตอันก่อยสักคนจะเอามาขัวไม่ได้ขัวสักคนจะเอาไปผงผงสักคนมันสินหัวขัวต้องคนแบบอันนั้นสักคนจึงขัวสักคนเอามาผงใช่ไหมใช่ใช่ชิมจางอะไรยังไงพอดีจางบ่ขึ้นตะกุ้งเขาเล่าจางจางเป็นน้ำปลาครับพี่มาเรื่อยๆหน่อยโดนเป็นก๋วยแล้วนี่นะคือครับพี่น้องเรียบร้อยพักโฮเสียพักครับเมนูมีไงสีสันเหมือนแต่แสบเลยมาเรื่อยครับให้ช่วงพอดีเป็นคลิปนี่เป็นคลิปทดลองนะหน่อยเป็นแบบสองคลิปที่ผมอัพโหลดไปเนี่ยเสียงหายไม่รู้เป็นเพราะยังผมเลยเอาคลิปนี้มาลองทดสอบเบิ่งครับลองทำเบิ่งว่าเสียงสิมีพี่น้องคอมเมนต์มั้ยเด้อเสียงมันปกติอยู่นะเพราะว่าสองคลิปที่แล้วมันต้องขออภัยว่าเสียงมันเบาอ่ะนะบ่รู้เกิดจากสาเหตุโปรแกรมหรือสาเหตุอีหยังผมก็บ่รู้คือกันพยายามเช็คอยู่นะเฮาด้วยครับมื้อนี้ช่วงแรกๆนะ
เนี่ยประมาณครึ่งกิโลนะครับกับแบ่งให้น้องให้ยังไปกินน้ำเอามาด้วยครับนี่ก้อยสุกครับแซ่บๆครับครับขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณมากครับ